มาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะครับจะขาดแกงกะหรี่ไก่ไปไม่ได้เลยนะครับถึงเครื่องเทศหอมเข้มข้นที่สุดเลยนะครับไม่ว่าเราจะกินกับข้าวนะขนมปังหรือว่าโรตีแบบวันนี้นะรับรองว่าอร่อยทุกแบบเลยอยากกินแล้วไปทำกันเลยมาเริ่มทำกันเลยนะครับกับแกงกะหรี่ไก่แต่ก่อนที่จะทำเนี่ยเรามารู้จักก่อนว่าเฮ้ยทำไมเรียกแกงกะหรี่ไก่นะครับแกงประเภทนี้นะครับคนมุสลิมจะเรียกว่าเคอรี่นั่นเองนะครับเคอรี่เป็นแกงประเภทเดียวกับมัสซาล่านะครับต่างกันที่มัสซาล่าเนี่ยจะเป็นน้ำแกงประมาณแบบแห้งๆคลุกคลิกหน่อยในขณะที่เคอรี่เนี่ยจะเป็นแกงกะหรี่แบบมีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยมุสลิมก็เลยเรียกแกงประเภทนี้ว่าแกงกะหรี่นั่นเองนะครับส่วนว่าเราจะใช้เนื้อสัตว์อะไรก็เรียกไปตามเนื้อสัตว์ที่เราใช้วันนี้เรามีเนื้ออกไก่นั่นเองใช้เนื้ออกไก่นะครับไม่ติดหนัง500กรัมหั่นแบบเอาสะดวกง่ายๆมาทำแกงกะหรี่กันเลยดีกว่าแกงกะหรี่เนี่ยใช้เครื่องเทศแบบอุดมมากลูกผักชียี่หร่าอะไรนะกะวานอบเชยกานพลูขมิ้นบางสูตรก็ใส่พริกอินเดียด้วยนะครับพริกอินเดียมันเป็นประมาณแบบพริกชี้ฟ้าเอามาทำบดให้แห้งหรือว่าเราจะใช้ประมาณปาปริก้าใช้ปาปริก้าแทนก็ได้นะครับขั้นต้นตั้งกระทะเราจะเอาพวกเครื่องเทศต่างๆเนี่ยมาผัดให้หอมก่อนนะครับใช้น้ำมันปึ๊บ3ช้อนพอร้อนนะครับอะไรนะกระวานประมาณสัก10เม็ดคุณใส่ไปกานพลูประมาณเนี่ย6ถึง8เม็ดใส่ไปแล้วก็อบเชยนะครับ3ท่อนเนี่ยใส่ไปได้เลยค่อยๆผัดค่อยๆให้ความร้อนเนี่ยทำให้เครื่องเทศของเรามันหอมกรุ่นไปเลยนะครับพอหอมแล้วนะครับเราขั้นต่อไปก็ใส่นี่เลยลูกผักชี1ช้อนโต๊ะลูกผักชีแบบป่นยี่หร่าป่นนะครับ2ช้อนชาพอถึงขั้นนี้เนี่ยแบบตลบอบอวนมากนะครับผงขมิ้นใช้สีเหลืองนะครับใช้เล็กน้อยพอถ้าใครไม่ต้องการสีเหลืองเข้มนะครับผมใช้ประมาณครึ่งช้อนชามีผงปาปริก้าด้วยนะครับใช้ประมาณ2ช้อนชานะครับโอ้โหกลิ่นหอมชื่นใจมะเนี่ยจากนั้นเราก็ใส่เนื้อไก่ของเราไปได้เลยขั้นนี้เกลือลงได้นิดนึงเมื่อเนื้อไก่เราตึงตัวหน่อยนึงแล้วนะครับเติมกะทิลงไปได้เลย2ถ้วยค่อยๆเคี่ยวกะทินะครับพอกะทิเดือดเราจะใส่มันฝรั่งลงไปต้มด้วยนะครับระหว่างนี้ขูดขิงลงไปหน่อยให้ได้สักประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าเรายังว่างขึ้นอีกนะครับขูดกระเทียมลงไปด้วยพอเดือดปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มันฝรั่งไปเลยมันฝรั่งเนี่ยหั่นให้มันเล็กกว่าแบบไก่เรานิดนึงเดี๋ยวมันจะแย่งซีนไก่เราน้ำแกงเราเดือดแล้วนะครับใส่ไปเลยมันฝรั่งใช้เวลาประมาณสัก10นาทีเท่านั้นอ่ะมันฝรั่งก็จะนุ่มนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะใส่พวกหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็พวกมะเขือยาวลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มรสสัมผัสต่างๆให้กับแกงกะหรี่ของเราระหว่างที่เรารอนะครับเราก็สามารถที่จะมาเตรียมโรตีได้นี่ต้องขออภัยไม่ได้ทำเองซื้อสำเร็จแช่แข็งมาพอร้อนปุ๊บโรตีเราก็ลงเลยปรุงรสกันเลยนะครับตอนนี้มันฝรั่งเราน่าจะเข้าที่เข้าทางค่อยๆปรุงรสเอานะครับตอนนี้เราจะปรุงเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกหวานน้ำตาลนะครับแล้วก็มีเค็มด้วยน้ำปลากับเกลือนะครับมะขามเปียกใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาสักช้อนครึ่งนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเกลือใส่เกลือไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะก่อนลองดูนะครับปรับรสตามชอบเราจะออกเค็มเปรี้ยวหวานเติมความเผ็ดให้กับแกงกะหรี่ของเราเล็กน้อยนะครับผมใช้พริกป่นพริกขี้หนูป่นละเอียดของไทยนี่แหละเพื่อนๆไปปรับรสตามชอบถ้าชอบนะ
ตอนนี้นะครับปรุงรสเรียบร้อยจริงๆแล้วจะกินก็กินได้นะครับแต่ว่าเราต้องใส่พวกผักเข้าไปด้วยอันนี้เราก็สามารถที่จะฉลับมะเขือเทศนะครับใส่ไป1ลูกหั่น8และสุดท้ายใส่พวกมะเขือยาวลงไปสักครึ่งลูกได้นะครับใหญ่ๆมากเอาผิวข้างหลังเขากดลงจบด้วยต้นหอมกับผักชีซอยและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเนยนั่นเองปกติถ้ามีเนยอินเดียใส่ไปเลยเราไม่มีเนยอินเดียก็ใช้เนยจืดเหมือนเดิมใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับปิดไฟนะครับแล้วก็โรยผักเราสับซอยไปอย่างดีเรียบร้อยนะครับแกงกะหรี่ไก่เดี๋ยวเราชิมร้อนๆกับโรตีกันเลยมารสชาติเข้มข้นมากมากเลยถ้าใครชอบอาหารแขกๆหน่อยนะครับที่มีความหอมของเครื่องเทศแบบหลากหลายชนิดเนี่ยกลมกล่อมที่สำคัญก็คือว่ามันมีน้ำกะทิเนี่ยที่เป็นคุ้นเคยของคนไทยเนี่ยมันให้ทำให้มันนัวให้มันนวลนะเวลากินกับโรตีนะเด็ดมากถ้าจัดเกินไปเราตัดผักกินคู่กันรับรองว่าอร่อยมากตัดจานดีกว่าไปเท่านี้นะครับแกงกะหรี่ไก่ของเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกับ3เมนูมุสลิมเป็นยังไงบ้างครับกลิ่นหอมของเครื่องเทศฉุนทะลุจอเลยใช่ไหมล่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวันนี้จะได้มาทำอาหารที่โปรดปรานอย่างอาหารมุสลิมนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากทำบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยในที่แฟนเพจของแสงแดดมาเป็นชิ้งนะครับดูแล้วอย่าดูเฉยๆเอาไปทำด้วยถ่ายรูปส่งกันบ้านแม่พวกเราดูด้วยแฮชแท็กเซวายวิทนาเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้คุยจูแซนนะครับนิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต